เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับ5พญายักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ในเรื่องรามเกียรติ์ใช่ว่าจะมีแต่ฝ่ายมนุษย์เท่านั้นยังมีลิงยักษ์หรือนกที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องเป็นอย่างมากคลิปนี้เราลองมาจัดอันดับฝ่ายยักษ์กันบ้างว่า5พญายักษ์ที่เก่งที่สุดในรามเกียรติ์มีใครบ้างเริ่มจากอันดับที่5แสงอาทิตย์ลักษณะของแสงอาทิตย์คือเป็นยักษ์หน้าสีแดงชาติปากขบตาจระเข้บางแห่งว่าปากแสะตาโพรงสวมมงกุฎกนกกายสีแดงชาติมี1พรรค2กรเป็นโอรสองค์ที่2ของพญาขรกับนางรัชดาสูรเป็นน้องของมังกรกันมีแว่นแก้วสุรการที่พระพรหมประทานให้เป็นอาวุธและได้ฝากเก็บไว้ที่พระพรหมหากใช้ส่องไปที่ใครจะทำให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายทศกัณฐ์ใช้ให้แสงอาทิตย์ยกทัพออกไปรบกับพระรามพิเภกทูลพระรามว่าแสงอาทิตย์มีแว่นแก้วสุรการเป็นอาวุธฝากไว้ที่พระพรหมพระรามจึงให้องคตแปลงกายเป็นแสงอาทิตย์และให้พิเภกแปลงกายเป็นจิตไพรีพี่เลี้ยงของแสงอาทิตย์และไปขอแว่นแก้วมาจากพระพรหมเมื่อแสงอาทิตย์สู้กับพระรามไม่ได้จึงใช้ให้จิตไพรีไปขอแว่นแก้วสุรการจากพระพรหมพระพรหมจึงว่ามาเอาไปแล้วทำไมจึงมาขออีกจิตไพรีรีบกลับไปบอกแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์รู้ว่าหลงกลแล้วแต่ก็แข็งใจสู้กับพระรามและถูกสอนพรหมมาศของพระรามตายกลางสนามรบอันดับที่4มยราบพญายักษ์แห่งเมืองบาดาลกายสีม่วงอ่อนมงกุฎยอดกระหนกปากขบในตาจระเข้มีเวทมนต์สะกดทัพเป็นเครื่องสัพยาเป่ากล้องล่องหนเป็นอาวุธในต้นฉบับภาษาสันสกฤตชื่อว่าอหิรพันธ์มยราบเป็นยักษ์ที่มีนิสัยดุร้ายเป็นอย่างมากมยราบเป็นโอรสเท้ามหายมยักษ์กษัตริย์เมืองบาดาลองค์ที่2และนางจันทรประภาสีมีพี่สาว1ตนคือนางพิรากวนภายหลังเมื่อเท้ามหายมยักษ์สิ้นพระชนมยราบได้ครองเมืองบาดาลสืบแทนเป็นกษัตริย์แห่งเมืองบาดาลองค์ที่3ซึ่งก่อนตายมหายมยักษ์ก็ได้สั่งเสียว่าอย่าไปยุ่งกับทศกัณฐ์ผู้มีศักดิ์เป็นลุงเพราะจะเป็นภัยต่อเมืองบาดาลต่อมามยราบได้บริเวณวิชากับพระฤาษีสุเมธที่เชิงป่าหิมพานต์จนมีวิชาเก่งกล้ารวมทั้งยังถอดหัวใจได้จึงถอดดวงใจไว้ในแมลงผู้แล้วนำไปซ่อนไว้ที่ยอดเขาตรีกูฏมยราบได้พบกับมัจฉานุลูกของนางสุพรรณมัจฉากับหนุมานที่คลอดทิ้งไว้บนหาดทรายจึงเก็บมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อทศกัณฐ์ได้มาเชิญให้มยราบไปช่วยรบแม้นางจันทรประภาสีพระมันดาจะห้ามปรามไว้มยราบก็ไม่เชื่อฟังและได้ไปสะกดทัพและลักพาพระรามไปซ่อนไว้ที่เมืองบาดาลโดยใส่กรงเหล็กขังไว้ที่ดงตาลเพื่อรอต้มให้ตายพร้อมกับวัยวิกหลานชายบุตรของนางพิรากวนที่มยราบกล่าวหาว่าเป็นกบฏหนุมานจึงตามไปช่วยและได้พบกับมัจฉานุทั้งสองเกิดต่อสู้กันโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้จึงสอบถามความเป็นมาซึ่งกันและกันครั้นสอบถามและพิสูจน์กันด้วยลักษณะและการหาวเป็นดาวเป็นเดือนของหนุมานมัจฉานุจึงยอมเชื่อหนุมานจะให้มัจฉานุบอกที่ซ่อนของพระรามแต่มัจฉานุยังกตัญญูต่อมยราบก็ไม่ยอมบอกตามตรงแต่บอกใบ้ว่ามาทางใดก็ให้ไปทางนั้นหนุมานจึงมุดไปในสายบัวเหมือนกับที่ลงมาครั้งแรกและที่สุดหนุมานก็ฆ่ามยราบตายวัยวิกบุตรของนางพิรากวนจึงได้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงบาดาลองค์ที่4อันดับที่3กุมภกันเป็นโอรสของทาวรัสเตียนและนางรัชดามีศักดิ์เป็นน้องชายแท้ๆของทศกัณฐ์มีหน้าและกายเป็นสีเขียวชายาชื่อนางจันทวดีเหตุที่ชื่อกุมภกันเ
หรือหูหม้อเพราะมีร่างกายใหญ่โตมากสามารถเอาหม้อใส่ในใบหูได้กุมภกันเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากที่สุดตนหนึ่งมีอาวุธร้ายประจำกายคือหอกโมกษักที่จริงแล้วเป็นยักษ์ที่ตั้งมั่นในธรรมแต่ต้องออกรบช่วยทศกัณฐ์เพราะเห็นแก่ความเป็นพี่น้องเคยแสดงฤทธิ์ในสมรภูมิรบถึง4ครั้งครั้งแรกรบกับสุครีพโดยวางอุบายลวงสุครีพให้ถอนต้นรังครั้งที่2ทำพิธีรับหอกโมกษักแต่ถูกหนุมานและองคตทำลายพิธีครั้งที่3ทำพิธีทดน้ำแต่ไม่สำเร็จเพราะถูกขัดขวางจากหนุมานและกุมภกันแทงหอกโมกษักใส่พระลักษ์จนเกือบสิ้นชีวิตและครั้งที่4สู้รบกับพระรามแต่ก็เพลี้ยงพล้ำถูกสอนพระรามฆ่าตายกุมภกันซื่อสัตย์เที่ยงธรรมในคราวที่ออกรบกับพระรามกุมภกันรู้ว่าพระรามนั้นแท้จริงคือพระวิษณุและตนไม่มีทางรบชนะเด็ดขาดแต่ด้วยหน้าที่ของการเป็นทหารกุมภกันยังคงตัดสินใจไปรบโดยบอกทศกัณฐ์ว่าถ้าตนตายในการรบก็ขอให้ทศกัณฐ์ยอมแพ้เสียเพราะตนชนะไม่ได้ก็ยอมไม่มีใครในลงการบชนะพระรามได้ขณะเดียวกันพิเภกได้ทูลในพระรามทรงทราบว่ากุมภกันเป็นผู้ที่มีจิตใจรักในความเป็นธรรมพระรามจึงให้พิเภกเตือนกุมภกันให้ยกทัพกลับเสียกุมภกันถูกพระรามสังหารก่อนตายได้แสดงความห่วงใยต่อน้องชายคือพิเภกโดยทูลฝากฝังพิเภกไว้กับพระรามแล้วสั่งสอนให้พิเภกทำแต่ความดีอันดับที่2ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เป็นบุตรคนโตของท้าวรัสเตียนและนางรัชดาเจ้ากรุงลงกาและเป็นหลานของท้าวมาลีวราชกายมีสีเขียวมี10พรรค20กรทรงมงกุฎชัยลักษณะปากแสแยะตาโพลงเดิมเป็นยักษ์ชื่อนนทกกลับชาติมาเกิดทศกัณฐ์ยังมีความสามารถพิเศษคือการถอดดวงใจใส่กล่องฝากไว้กับพระฤาษีขบุตรพระอาจารย์ทำให้ไม่มีใครฆ่าได้ด้วยความที่มีนิสัยเจ้าชู้ได้ลักพาตัวนางสีดาผู้มีรูปโฉมงดงามไปจากพระรามที่เป็นพระสวามีเป็นเหตุให้เกิดศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกัณฐ์จนญาติของฝ่ายทศกัณฐ์ล้มตายไปเป็นจำนวนมากสุดท้ายทศกัณฐ์ก็ถูกล่อลวงเอากล่องดวงใจไปด้วยเลขของหนุมานทำให้ทศกัณฐ์เองก็ต้องตายเพราะนิสัยเจ้าชู้และความไม่ยอมแพ้ของตนซึ่งก่อนตายทศกัณฐ์ก็ได้รู้ตัวแล้วว่าต้องตายแน่แต่ด้วยคติยมานะจึงต้องต่อสู้กับพระรามจึงแต่งองค์อย่างงดงามและถูกสอนพรหมาสของพระรามฆ่าตายก่อนตายทศกัณฐ์ได้เห็นภาพว่าแท้ที่จริงแล้วพระรามคือพระนารายณ์อวตารและได้สั่งเสียน้องชายตนเองคือพิเภกซึ่งเรียกว่าทศกัณฐ์สอนน้องอันดับที่1อินทรชิตทำไมเราจึงจัดอันดับอินทรชิตเก่งที่สุดไปฟังกันเลยครับอินทรชิตเดิมทีชื่อว่ารณภักเป็นบุตรของทศกัณฐ์กับนางมนโทมีสีกายสีเขียว1หน้า2กรตาโพลงเขี้ยวคุดมีฤทธิ์เก่งกล้ามากเมื่อโตขึ้นได้ทูลลาพระบิดาและพระมารดาเพื่อไปศึกษาฝึกวิชากับพระฤาษีโคบุตรจนสำเร็จวิชามนต์มหากาลอัคคีแล้วกราบลาพระอาจารย์เพื่อไปบำเพ็ญตบะจนแก่กล้าแล้วจึงทำพิธีขออาวุธวิเศษต่อมหาเทพทั้ง3มหาเทพทั้ง3จึงประทานอาวุธวิเศษให้คือพระอิศวรประทานสอนพรหมาสและพรสามารถแปลงร่างเป็นพระอินทร์ได้พระพรหมประทานสอนนาคบาตรและพรหากเสียนตกลงพื้นจะเกิดไฟบรรลัยการล้างโลกต้องนำพานแว่นฟ้าหรือพานแก้วของพระพรหมเท่านั้นมารองรับเสียนจึงจะระงับเหตุได้ส่วนพระนารายณ์ประธานสอนวิษณุปานำเมื่อได้รับพรและอาวุธวิเศษแล้วจึงเกิดความฮึกเหิมบุกสวรรค์และท้าพระอินทร์รบและชนะพระอินทร์ทศกัณฐ์
เมื่อทราบข่าวบุตรของตนมีชัยชนะก็ดีใจมากจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอินทรชิตหมายถึงชนะพระอินทร์แต่ด้วยไม่ตั้งตนอยู่ในธรรมและประพฤติชั่วของตนภายหลังถูกสอนของพระลักษณ์และสิ้นใจตายในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับกับการจัดอันดับ5ยักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องรามเกียรติ์เพื่อนๆเห็นด้วยกันกับเรามั้ยครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ